แต่คุณทราบไหมว่าอะไรแย่แย่แบบที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือปริมาณหมูสุกรที่ตายจากไอ้โรคเอสเอฟและโรคระบาดอื่นๆรวมกันทั้งหมดที่มันเป็นล้านๆตัวเนี่ยก็ไม่อยากที่จะซ้ำเติมรัฐบาลกับความเป็นจริงที่ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่ว่าจะไปที่โพสต์ของดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับอหิวาในสุกรเนี่ยอันนี้ผมแค่ต้องการดึงความรู้ของดร.อนันต์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาเนี่ยนะครับว่าปกติแล้วจะอ้างอิงดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาเกี่ยวกับโควิด-19วันนี้จะอ้างอิงเกี่ยวกับAfrican Swine Fever นะไวรัสเนี่ยดร.อนันต์ก็บอกงี้ASF virus เนี่ยเป็นไวรัสที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากปัจจุบันยังมีข้อมูลน้อยมากว่าไวรัสตัวนี้สร้างโปรตีนอะไรออกมาได้บ้างและโปรตีนเหล่านั้นทำหน้าที่อะไรซึ่งทำให้การออกแบบยาต้านสามารถทำได้อย่างลำบากเพราะไม่ทราบว่าควรจะไปยับยั้งอะไรตรงไหนของวงจรชีวิตของไวรัสประเด็นเรื่องของการตรวจพบไวรัสในอาหารแปรรูปอย่างกุนเชียงที่ไต้หวันเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าดูจากโครงสร้างของไวรัสที่ยากต่อการถูกทำลายข้อมูลที่มีการตีพิมพ์ออกมาระบุว่า ASF virus สามารถอยู่ภายนอกเซลล์ได้ฟังดูตรงนี้แล้วน่าเป็นห่วงนะฮะมันอยู่ภายนอกเซลล์ได้เช่นอยู่ในตัวอย่างเลือดสุกรที่ติดเชื้อและแช่ในอุณหภูมิตู้เย็นช่องธรรมดาที่4องศาได้นานถึง6ปีโดยที่ไวรัสยังสามารถมีคุณสมบัติติดเชื้อได้อยู่การนำตัวอย่างสุกรติดเชื้อไปรวมกันในสถานที่เช่นในตุ่มหรือโอ่งโดยไม่มีการทำลายอย่างถูกต้องก็จะเป็นแหล่งการสะสมของปริมาณไวรัสจำนวนมหาศาลด้วยถึงแม้ว่าซากสัตว์อาจจะเปื่อยเน่าไปแล้วเชื่อว่าไวรัสยังสามารถพบได้และจำเป็นต้องทำลายก่อนมีการปนเปื้อนมากขึ้นข้อมูลระบุว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ได้ผลต่อไวรัสทั่วไปอาจจะยังใช้ได้อยู่กับ ASF ไวรัสแต่อาจจะต้องใช้เวลาให้น้ำยาสัมผัสกับพื้นที่ปนเปื้อนนานขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจมันไม่ธรรมดาฮะคือไวรัส ASF เนี่ยมันไม่ได้ติดคนไม่ได้ก่อให้เกิดโรคในคนดังนั้นการรับประทานอาหารที่มี ASF เนี่ยมันไม่มีประเด็นของการติดเชื้อในคนอย่างไรก็ดีเมื่อเราทราบว่าไวรัสมันไม่ได้ตายง่ายๆขนาดปรุงสุก70องศาเซลเซียสต้องปรุงสุกเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงมันถึงจะตายเนี่ยมันก็ทำให้คนอดคิดไม่ได้ไงว่าในวันนึงมันอาจจะติดเชื้อเข้ามาในร่างกายแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ได้ใช่ไหมคราวนี้ในยุคสมัยที่จินตนาการของมนุษย์เนี่ยมัน overactive อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสืบเนื่องมากับโรคระบาดเนี่ยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เนี่ย SARS-CoV-2 เนี่ยมันทำให้จินตนาการของมนุษย์เนี่ยมันไปได้ในทิศทางซึ่งแย่เสมอและเมื่อมี ASF ระบาดในหมูเนี่ยจินตนาการของมนุษย์เรื่องนี้มันก็ไปได้เรื่อยๆเสมอเช่นเดียวกัน